โอเคซึ่งก่อนที่เราจะไปสอนเล่นกันนะฮะผมจะมาพูดถึงแนวเกมของแบบนี้แบบคร่าวๆให้ฟังก่อนเพื่อจะเข้าใจอีก5ข้อที่เหลือได้ง่ายขึ้นโดย Dummy Vs Noob เนี่ยเป็นแบบแนว PvE หรือเรียกง่ายก็คือ Player สู้กับบอทซึ่ง Player เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายดัมมี่เป้าหมายก็คือการเอาชีวิตรอดและฆ่า Noob ให้หมดทั้ง10เวฟส่วนฝั่งของ Noob เองเนี่ยก็จะต้องบุกมาฆ่า Player ให้หมดซึ่งจำนวนของ Noob ในเกมนี้เนี่ยก็จะมีมากกว่า Player แบบมหาศาลมากๆก็ส่งผลให้ Dummy Vs Noob เนี่ยเป็นแมปที่เล่นยากแล้วก็เป็นเสน่ห์ของแมปนี้ที่ไม่มีแมปไหนเหมือนโดยในแมป Dummy vs Noob เนี่ยมันก็จะมีค่าเงินอยู่2ค่าหลักๆซึ่งก็คือ Reserve และ Point ซึ่ง Point เนี่ยจะเป็นเงินที่ได้ตอน Level Up แล้วก็มีไว้เพื่อซื้อสกินอย่างเดียวในข้อนี้ผมเลยจะเน้นพูดถึงแค่ค่าเงิน Reserve นะฮะโดย Reserve เนี่ยเป็นค่าเงินที่จะได้จากการผ่านแต่ละเวฟซึ่งคุณก็สามารถเอาเงินเนี่ยมาใช้กับเครื่อง3ตัวนี้ที่ตั้งอยู่รอบๆแมปได้โดยซ้ายสุดเนี่ยจะเป็นเครื่องเติมกระสุนก็คือปืนทุกชนิดในเกมนี้เนี่ยมันจะไม่มีกระสุนเป็นของตัวเองแต่ว่าการยิงแต่ละนัดเนี่ยมันจะลดเปอร์เซ็นต์กระสุนตรงข้างซ้ายล่างของคุณเรื่อยๆและถ้าเกิดเปอร์เซ็นต์เหลือ0เนี่ยคุณก็จะยิงปืนไม่ได้เลยโดยคุณสามารถใส่เปอร์เซ็นต์กระสุนที่อยากเติมได้ตรงนี้โดยกระสุน 1% เนี่ยจะมีราคา 0.5 reserve แต่ถ้าเกิดคุณเล่นเป็นสายเอนจิเนียร์นะฮะจะมีราคาเพียงแค่ 0.25 reserve นะส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นเครื่องซื้ออาวุธแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆและขวาสุดนะฮะก็จะเป็นเครื่องอัปเกรดของซึ่งของแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมี2สายให้เลือกอัพโดยทั้ง2สายเนี่ยก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันค่อนข้างเยอะและสิ่งที่พิเศษสำหรับเครื่องนี้นะฮะก็คือถ้าเกิดคุณเพิ่งมาเล่นใหม่เลเวลยังไม่เยอะเนี่ยคุณจะอัพอะไรแทบไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องฆ่าโนบแล้วก็เวลอัพในระดับนึงก่อนจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้นะซึ่งค่าเงินรีเซิร์ฟกับอาวุธที่คุณอัพเกรดหรือว่าซื้อเนี่ยจะอยู่ได้แค่ในตานนั้นถ้าเกิดเกมจบแล้วเริ่มตาใหม่ทุกอย่างก็จะรีเซตกลับไปเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมดภายในแมป Dummy Vs Noob เนี่ยก็จะมีสายคุณเลือกเล่นถึง6สายเลยโดยคุณสามารถเลือกสายได้ในล็อบบี้ตอนที่กำลังโหวตโหมดต่างๆซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีอาวุธเริ่มต้นและบัฟพิเศษที่แตกต่างกันโดยข้อนี้ผมจะอธิบายความสามารถของสายต่างๆนะโดยสายแรกเลยก็คือ Assault เป็นสายที่สมดุลที่สุดในเกมเพราะว่ามีอาวุธที่หลากหลายมากตั้งแต่ปืนกลพวตีระยะประชิดแล้วก็ปืนระเบิดและนอกจากนั้นยังมีบัฟพิเศษที่ทำให้ยิงปืนรัวกว่าสายอื่น 20% และอืดกว่าสายอื่นถึง 50% แต่ปืนของ Assault เนี่ยมันจะแปลกกว่าปืนอื่นนิดหน่อยก็คือคุณจะต้องกดสร้างแม็กตรงกลางจอก่อนถึงจะสามารถรีโหลดปืนได้ต่อไปก็คือเมนิกเป็นสายที่เน้นฮิลและก็ชุบเพื่อนด้วยอาวุธที่สายอื่นไม่มีอย่างเมดิคอลโบเป็นธนูหมอที่สามารถชุบคนได้ไม่จำกัดและก็สามารถชุบได้ทันทีไม่เหมือนกับเครื่องชุบทั่วไปของสายอื่นและนอกจากนั้นเมนิกยังมีความสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ไวมากๆโดยที่ไม่ต้องใช้ยาอะไรเลยและเป็นสายเดียวที่สามารถฟื้นฟูตัวเองได้จนเลือดเต็มหลอดซึ่งส่งผลให้เมนิกเนี่ยเป็นสายที่ค่อนข้างจำเป็นมากภายในตานึงเนี่ยควรจะมีสัก1คนที่เล่นเป็นเมนิกนะและต่อไปก็คือเอนจิเนียร์เป็นสายที่เน้นการสร้างป้อมเปิดและคอยเติมกระสุนให้ป้อมไม่ค่อยเน้นสู้เองซึ่งป้อมเนี่ยก็ถือว่าช่วยทีมได้เยอะมากๆแต่ว่าเอนจิเนียร์เนี่ยจะต้องอยู่กับป้อมแทบตลอดเวลาเพราะว่าเกมนี้มันจะมีโนบตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าซัพพอร์เตอร์ซึ่งมันสามารถปาโดนใส่ป้อมของเราได้และถ้าเกิดไม่รีบเอาโดนออกเนี่ยป้อมก็จะพังและจะต้องรอนานมากกว่าจะสามารถวางได้อีกรอบนึงนอกจากนั้นนะฮะเอนจิเนียร์เป็นสายเดียวที่สามารถเติมกระสุนให้ป้อมได้โดยรัวและก็กระสุนเนี่ยมีราคาถูกกว่าสายอื่นถึง 50% และต่อไปก็คือรีคอนเป็นสายที่มีปืนหลักเป็นปืนสไนเปอร์ซึ่งเป็นปืนที่ยิงไกลแล้วก็แม่นยำมากๆทำให้หน้าที่หลักของรีคอนเนี่ยก็คือการฆ่าตัวที่อันตรายให้เพื่อนแนวหน้าเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นและรีคอนเนี่ยยังมีหน้าที่ในการทำดาเมจหลักใส่บอสด้วยเพราะว่าระยะยิงของเขาเนี่ยค่อนข้างไกลทำให้ชนะทางบอสได้หลายตัวและนอกจากนั้นนะฮะรีคอนยังเป็นสายที่ตายยากเพราะว่ามีบัฟลดความแม่นยำของศัตรูที่พยายามยิงปืนใส่ถึง 50% และรีโหลดปืนไวขึ้นอีก 30% และต่อไปก็คือสเกาต์เป็นสายที่คล่องตัวที่สุดในเกมโดยจะมีวุฒิหลักเป็นปืนพกซึ่งเป็นปืนอันเดียวในเกมที่ถือแล้ววิ่งเร็วและนอกจากนั้นยังมีเจ็ตแพ็คที่ทำให้สเกาต์เนี่ยสามารถเดินทางได้เร็วมากและยังมีบัฟอีกตัวที่ทำให้วิ่งเร็วขึ้นอีก 25% ส่งผลให้สเกาต์เนี่ยเป็นหนึ่งในสายที่ค่อนข้างเล่นยากเพราะว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันเน้นเคลื่อนที่อย่างเดียวเลยนะไม่ค่อยจะเน้นดาเมจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเล่นเป็นเนี่ยจะค่อนข้างโหดมากและสุดท้ายก็เป็นสายที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดอย่าง Specialist เป็นสายที่ความสามารถในการต่อสู้ค่อนข้างจะต่ำมากโดยวุฒิเดียวของเขานะฮะก็คือปืนที่สามารถยิงได้แค่ทีละชุดแต่ว่า Specialist เนี่ยจะมีแต้มพิเศษที่เอาไว้ใช้คู่กับแท็บเล็ตไอเทมพิเศษของสายนี้ซึ่ง Specialist เนี่ยสามารถใช้แต้มเพื่อปลดล็อกสกิลต่างๆแล้วก็กดใช้เพื่อช่วยเพื่อนในทีมได้โดยสกิลยอดนิยมของสายนี้นะฮะก็จะมีตั้งแต่สกิลเรนเจอร์สกิลเรียกหุ่นยนต์หมาออกมาเพื่อช่วยปาระเบิดใส่สโตนแล้วก็บันไซแล้วก็อาร์ติลเลอรี่เป็นสกิลสำหรับการเรียกปืนใหญ่แล้วก็ EMP เป็นสกิลที่สามารถสตันสโตนประเภทที่เป็นเครื่องจักรได้อย่างเช่นตัวของ APU แล้วก็รถถังและนอกจากนั้นสเปเชียลลิสต์ยังมีอุปกรณ์พิเศษที่ทำให้หายตัวได้ชั่วคราวส่งผลให้หนีจากวงล้อมสโตนได้ง่ายมากและนอกจากนั้นยังมีบัฟติดตัวที่ทำให้ฟื้นฟูตัวเองได้ไวขึ้น 50% โดยสเปเชียลลิสต์เนี่ยสามารถฟื้นฟูตัวเองได้จนเลือดครึ่งหลอดเลยเป็นอีกสายที่ค่อนข้างเก่งถ้าเกิดเล่นเป็น
ในข้อนี้นะฮะจะพูดถึงวิธีการเล่นทั้ง4โหมดของแมปนี้กันบ้างดีกว่าว่าแต่ละโหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงโดยโหมดแรกก็คือ Siege เป็นโหมดหลักของเกมนี้โดยจะเป็นโหมดที่นูบเนี่ยจะส่งทหารมาเยอะมากๆเพื่อจะฆ่าเพลเยอร์ให้หมดโดยเพลเยอร์เนี่ยก็จะต้องเอาชีวิตรอดและฆ่านูบให้ครบทั้ง10เวฟมาสเตอร์มายเป็นโหมดที่คล้ายๆกับโหมดหลักแต่ว่าเกมเนี่ยจะส่งเพลเยอร์คนหนึ่งให้กลายเป็นคนสั่งการนูบซึ่งคนสั่งการเนี่ยจะสามารถเลือกได้ว่าจะให้นูบตัวไหนออกมาในแต่ละเวฟแล้วก็ยังสามารถใช้แต้มจากการฆ่าเพลเยอร์มาอัปเกรดนูบให้โหดขึ้นได้และถ้าเพลเยอร์สามารถผ่านไปได้9เวฟนะฮะในเวฟที่10เนี่ยคนสั่งการหรือว่ามาสเตอร์มายก็จะขี่หุ่นยนต์แชสซี่แล้วก็กลายเป็นไฟนอลบอสของโหมดนี้ที่จะต้องยิงสู้กับผู้เล่นด้วยกันเองแบบเมามันแล้วก็วัดกันไปเลยว่าใครจะชนะAttrition เป็นโหมดที่ผู้เล่นจะต้องป้องกันฐานไม่ให้นูบยึดได้แล้วก็เอาชีวิตรอดไปด้วยจนครบ10เวฟ Epilogue เป็นโหมดที่ดัมมี่เนี่ยจะเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษสักอย่างนึงที่บุกไปในฐานนูบและก็จะต้องต่อสู้กับนูบและทำภารกิจต่างๆและจากนั้นก็ขี่ฮอร์นีไว้แบบสวยๆแล้วก็โหมดพวกนี้นะฮะมีความยากที่ไม่ตายตัวนะโดยคุณสามารถโหวตความยากได้ที่หน้าล็อบบี้เลยนะยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะเนี่ยก็จะยิ่งยากด้วยความที่แมปดัมมี่ vs นูบเนี่ยมีอาวุธให้เลือกซื้อและก็อัปเกรดค่อนข้างจะเยอะมากๆจนทำให้ผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะใช้อาวุธอะไรดีในข้อนี้นะครับผมก็เลยจะมาแนะนำอาวุธที่ค่อนข้างดีกันนะโดยอันแรกเลยก็คือ Raring Cry เป็นแฉลงที่อัปเกรดมาจากพั่วโดยความสามารถของมันเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณซื้อมันมาแล้วนะฮะมันจะทำให้คุณเนี่ยอืดขึ้น 20% โดยทันทีไม่สำคัญว่าคุณจะถือแฉลงอยู่หรือเปล่าและนอกจากนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณทำดาเมจกับสโตร์เยอะมากเนี่ยคุณจะสามารถกดใช้สกิลของแฉลงนี้ได้ซึ่งมันจะทำให้คุณแล้วก็เพื่อนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยอืดขึ้น 60% เป็นเวลาชั่วคราว2 Shockwave Device เป็นปืนที่อัปเกรดมาจาก RPG โดยมันเป็น RPG เวอร์ชันที่ต้องชาร์จก่อนยิงซึ่งทำให้ดาเมจเนี่ยค่อนข้างจะรุนแรงมากๆต่อสโตร์เพศจากกลเป็นอาวุธที่แทบจะขาดไปได้เลยนะฮะในการต่อสู้กับรถถังแล้วก็แพลตฟอร์มที่มีเลือด 5,000 กว่าเพราะว่าช็อคเวฟเนี่ยเพียงแค่3นัดก็สามารถพังพวกนี้ได้หมดแล้วและอันที่3ก็คือเอ็ดคิดเป็นกล่องพยาบาลที่หาซื้อได้ทั่วไปแต่ว่าสำคัญมากๆเพราะว่าหลายสายในเกมนี้ฟื้นฟูตัวเองไม่ค่อยได้นะแต่ผมไม่แนะนำให้เอาเอ็ดคิดไปอัปเกรดนะเพราะว่าพออัพแล้วมันจะเน้นฮิลเพื่อนมากกว่าการฮิลตัวเองนะและอันที่4ก็คือเจ็ตแพ็คถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นเป็นสายสเกลเนี่ยเจ็ตแพ็คถือว่าเป็นของที่คุณควรจะซื้อเป็นชิ้นแรกๆเลยนะเพราะว่าการเคลื่อนที่ในเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆเพราะเจ็ตแพ็คเนี่ยมันสามารถช่วยคุณหนีจากบอสได้หนีจากฮ็อกเกอร์ได้แล้วก็หนีอะไรได้หลายอย่างเลยในข้อนี้นะฮะผมจะมาบอกถึงความสามารถของนูบที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็มักจะโผล่มาบ่อยมากๆในแต่ละเวฟและบอกวิธีรับมือแบบคร่าวๆด้วยตัวแรกก็คือชิลเลอร์เป็นนูบถือโล่ที่โผล่มาได้ตั้งแต่เวฟ1โดยชิลเลอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่ค่อนข้างเงียบมากเพราะว่าอาวุธของมันก็คือช็อตกันซึ่งถ้าเกิดคุณไปอยู่ในระยะยิงของมันเพียงแค่ประมาณ1วิคุณก็สามารถไปนอนคุยกับล่างมะม่วงได้เลยซึ่งวิธีรับมือกับชิลเลอร์นะฮะก็คือคุณจะต้องพยายามมองรอบๆบ่อยๆอย่าวางใจเพื่อเด็ดขาดเพื่อนเนี่ยจะสามารถมองหลังให้เราได้นะแล้วเวลาเจอชิลเลอร์เนี่ยให้ยืนห่างๆเข้าไว้แล้วก็ยิงปืนเข้าไปที่แขนหรือไม่ก็หน้าของมันที่มันเป็นจุดที่ไม่มีโล่ป้องกันนะและตัวที่2ก็คือโคลเกอร์เป็นโนบที่จะวิ่งเข้าหาเพลเยอร์ด้วยความเร็วที่สูงมากๆแล้วถ้าเกิดเข้าแล้วไปชิดได้เนี่ยมันก็จะเตะเพลเยอร์ตายภายในครั้งเดียวได้เลยซึ่งวิธีรับมือกับตัวนี้นะฮะก็คือตอนเดินเนี่ยมันจะส่งเสียงเรดาร์ซึ่งถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงเรดาร์นะฮะก็ให้รีบมองหามันแล้วก็พยายามยิงมันก่อนที่จะเริ่มวิ่งให้ได้นะหรือถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆนะฮะก็สามารถหยิบอาวุธระยะประชิดไปดวลกับมันได้เลยและตัวที่3ก็คือสไนเปอร์ชื่อตรงตัวเลยนะฮะคือมันเป็นนูฟที่จะมาพร้อมกับปืนสไนเปอร์ที่ยิงไกลมากๆแล้วก็โคตรจะแรงนะซึ่งวิธีรับมือนะฮะก็คืออย่าพยายามยุ่งกับมันเลยดีกว่าถ้าเกิดคุณไม่มีปืนสไนเปอร์ให้คุณเนี่ยพยายามฆ่านูฟตัวอื่นให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยๆไปใกล้มันแล้วก็อาวุธระยะประชิดฟาดหรือไม่ก็ใช้ปืนต่อๆก็ได้ตัวที่4ก็คือเรนเจอร์เป็นหมาที่สามารถคว้างระเบิดได้วิธีรับมือง่ายมากเลยนะฮะแค่ถืออาวุธระยะประชิดแล้วก็วิ่งผ่านไปเลยนะเท่านี้ตัวมันก็จะระเบิดตัวเองทิ้งแบบฟรีๆแล้วก็ตัวที่5เป็น APU ก็คือมันจะเป็นนูฟที่สามารถพ่นไฟได้วิธีรับมือนะฮะก็คือทิ้งระยะห่างจาก APU ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ใช้ RPG ยิงใส่หรือไม่ก็เอาปืนแล้วก็ได้ยิงใส่มันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายโอเคแล้วนี่ก็คือการสอนเล่นแมปดัมมี่ vs นูบในวันนี้นะฮะซึ่งฟังแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะดูเล่นง่ายนะแต่ว่าที่จริงแล้วเนี่ยแมปมันก็ยังค่อนข้างยากอยู่ดีแหละเพราะแมปนี้นะครับเป็นแมปที่การฝึกฝีมือเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญมากๆแต่ก็หวังว่าคลิปในวันนี้นะฮะจะสามารถช่วยให้ผู้เล่นใหม่หลายคนเนี่ยเข้าใจวิธีการเล่นของดัมมี่ vs นูบมากขึ้นนะโอเคก็ถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนละบ๊ายบาย